การจัดงานสมโภชพระพุทธรังสีสุริโยไทยธรรมโอภาสเป็นการย้อนอดีตการสร้างเจดีย์การสร้างพระเจดีย์ในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งแต่เดิมรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างพระเจดีย์3องค์ต่อมาเมื่อรัชกาลที่4ขึ้นครองราชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้มีการสถาปนาพระเจดีย์ขึ้นเพิ่มอีกองค์หนึ่งนะเป็นพระรวมเป็นพระมหาเจดีย์4พระองค์ด้วยกันด้วยเหตุที่ว่าทั้ง4พระองค์เนี่ยเคยทันเห็นกันเป็นบุคคลร่วมสมัยเดียวกันเมื่อรัชกาลที่4โปรดเกล้าให้สถาปนาขึ้นก็โดยนำรูปแบบจากพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยที่พระนครศรีอยุธยาที่กรุงเก่าที่วัดสวนหลวงศพสวรรค์มาเป็นต้นแบบแล้วก็พระราชทานนามว่าพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยไทยแล้วก็เมื่อการสร้างยังไม่ทันแล้วเสร็จก็สิ้นรัชกาลซะก่อนในขณะที่รัชกาลที่4เนี่ยใกล้เสด็จสวรรคตได้มีพระราชดำรัสเป็นการส่วนพระองค์กับรัชกาลที่5ว่าต่อไปพระเจดีย์ที่วัดพระเชตุพนอย่าได้สร้างอีกเลยให้ถือว่าพระมหากษัตริย์ทั้ง4พระองค์เนี่ย อยู่ในร่วมยุคสมัยเดียวกันทันเห็นกันทั้ง4พระองค์ควรมีพระเจดีย์อยู่ด้วยกันถ้าจะต้องสร้างต่อไปเนี่ยเหมือนเป็นการใส่คะแนนพระเจ้าแผ่นดินต่อไปจะไม่มีที่สร้างพระองค์ก็รับสั่งกับรัชกาลที่5ว่าต่อไปอย่าได้สร้างพระเจดีย์ที่วัดพระเชตุพนอีกซึ่งเป็นเหมือนการใส่คะแนนพระเจ้าแผ่นดินนะพระเจดีย์ที่วัดพระเชตุพนก็จึงมีแค่4รัชกาลนะอันนี้ก็เป็นประวัติพระเจดีย์รัชกาลที่4พระเจดีย์รัชกาลที่4เนี่ยมาแล้วเสร็จเมื่อในรัชกาลที่5สิ่งสำคัญที่บรรจุอยู่ในพระเจดีย์อีกสิ่งหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ทราบก็คือมีพระพุทธรูปเป็นพุทธปฏิมาศิลปะรัตนโกสินทร์ในยุครัชกาลที่4ที่5ซึ่งเป็นพระราชนิยมคือศิลปะเป็นรูปแบบของพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์นะเป็นพระราชนิยมของรัชกาลที่4คือสร้างมีพุทธลักษณะให้เหมือนกับคนจริงๆเป็นเหมือนกับเป็นมนุษย์ธรรมดาพระเศียรไม่มีพระเกศมาลาเป็นพระเศียรโล้นมีเปลวรัศมีแล้วก็ทำเป็นแบบผมจีวรเหมือนเป็นธรรมชาติแบบเหมือนจริงนะเสมือนจริงพุทธรูปนี้เป็นสิ่งที่รัชกาลที่4โปรดเกล้าให้หล่อขึ้นเพื่อเตรียมจะบรรจุไว้ในพระเจดีย์อันนี้นะซึ่งก็คงจะเชิญประดิษฐานขึ้นในรัชกาลที่4สันนิษฐานว่าฝีมือการช่างหล่อเป็นช่างหลวงเป็นพุทธศิลป์ที่งดงามมากในสมัยนั้นช่างหลวงที่
มีความชำนาญในการหล่อพระพุทธรูปเนี่ยก็เป็นพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการซึ่งงานฝีมือของพระองค์เนี่ยปรากฏอยู่ในวัดหลวงในยุครัชกาลที่4เนี่ยหลายๆองค์ซึ่งมีพุทธลักษณะหรือพุทธศิลป์แบบเดียวกันนะนี่ก็การจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็ปาลบเหตุว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยจำการจะรณรงค์ให้คนเนี่ยเข้าวัดมาไหว้พระในช่วงปีใหม่นะเนื่องในเทศกาลท่องเที่ยวไทยเนี่ยก็อยากจะหาวิธีเชิญชวนให้คนเนี่ยเข้าวัดแล้วก็ได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดพระเชตุพนก็เป็นการสมโภชพระพุทธรังสีสุริโยไทยธรรมโอภาสซึ่งเป็นพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่4ประดิษฐานอยู่ในพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยไทยแล้วก็จะเชิญชวนคนมาไหว้พระสิ่งที่พิเศษในการสักการะนมัสการพระพุทธรังสีสุริโยไทยเนี่ยคือเราเชิญขึ้นมาเมื่อครั้งบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์รัชกาลที่4เนี่ยได้เชิญลงมาเนี่ยเพราะว่าสภาพเนี่ยชำรุดทรุดโทรมมากเราก็ได้ทางวัดได้นำมาบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็ประดิษฐานไว้ในหอสวดมนต์เป็นเวลานานก็ได้โอกาสก็อาจารย์เชิญขึ้นไปประดิษฐานเพื่อให้คนเนี่ยได้ไหว้การที่จะขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมีความยากลำบากหน่อยนึงนะเพราะว่าทางขึ้นในองค์พระเจดีย์เนี่ยค่อนข้างจะแคบแล้วก็มีช่องที่รอดได้เฉพาะตัวคนนะคนที่รูปร่างใหญ่โตหน่อยอาจจะลำบากนะนั้นการที่นำให้มาไหว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยๆแล้วเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถคนต้องมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีร่างกายสมบูรณ์นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานในพระเจดีย์เนี่ยมีความงดงามมีความอลังการแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญอย่างหนึ่งในวัดพระเจตุพนซึ่งควรจะมากราบไหว้บูชานอกจากพระพุทธปฏิมาตามวิหารทิศตามพระวิหารตามพระอุโบสถหรือวิหารพระนอนซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ท่านทั้งหลายก็มาสักการะอยู่เป็นประจำโอกาสนี้จะเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้ไหว้พระพุทธรูปครั้งรัตนโกสินทร์แล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือว่าการมาไหว้พระครั้งนี้มีโอกาสเพียงแค่3วันนะจะเปิดเป็นกรณีพิเศษเพียง3วันเท่านั้นคือวันที่23 24 25มกราคมพุทธศักราช2558นะฉะนั้นขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายมาไหว้นะมานมัสการแล้วก็ชื่นชมความงดงามแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเป็นของสำคัญคู่บ้านคู่เมืองในยุครัตนโกสินทร์ ร.ศ. 172นะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าครั้งต้นกรุงนั้นก็เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะได้พบเห็นความงดงามอลังการคู่กับพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่4โอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาร่วมในพิธีทุกวันก็จะมีพิธีการเจริญพระพุทธมนต์โดยเฉพาะวันแรกจะมีพิธีสมโภชเป็นการใหญ่มีพระสงฆ์30รูปนะจากพระอารามต่างๆในยุครัชกาลที่4เนี่ยมาร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลคาถาเป็นการสมโภชแล้วก็อัญเชิญพระพุทธรูปเนี่ยประดิษฐานบนในพระมหาเจดีย์แล้วก็ทั้ง3วันเนี่ยก็จะมีพิธีการสมโภชในช่วงเวลาเย็นๆประมาณ16นาฬิกาแดดล่มลมตกก็จะมีการเจริญพุทธมนต์ก็ชวนท่านสาธุชนทั้งหลายเนี่ยมาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็จะได้ไหว้นมัสการส่วนการที่จะเปิดให้คนทั้งหลายได้ไหว้เนี่ยก็ทั้ง3วันตั้งแต่เวลาเช้าแล้วก็ไปจนถึงเวลาค่ำนะประมาณ1ทุ่มเศษๆนะก็จะมีมหรสพสมโภชการที่มาชมมานมัสการพระพุทธรูปองค์นี้นี่
อาจจะต้องมีใช้ความวิริยะอุตสาหะหน่อยเพราะว่าเนื่องจากสถานที่จำกัดแล้วก็คับแคบอาจจะต้องมีการจัดระเบียบมีการเข้าคิวนะทางการท่องเที่ยวประเทศไทยอาจจะจัดระเบียบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เพื่อความสะดวกในการขึ้นชมและขึ้นนมัสการนะอาจจะต้องมีการรับบัตรคิวเข้าคิวนะแล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะมีรางวัลพิเศษสำหรับท่านที่มาไหว้มานมัสการนะจะมีของที่เป็นสิริมงคลแจกเป็นรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่จะได้นำของวัตถุมงคลหรือเป็นหนังสือที่ระลึกสำหรับวัดนะไปเป็นสิ่งสักการะเป็นสิ่งศึกษาเป็นสิริมงคลนี่ก็อยากจะขอเชิญชวนท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมาร่วมในพิธีการดังกล่าวซึ่งไม่ได้มีบ่อยนักครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่วัดพระเชตุพนวัดพระเชตุพนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดให้ท่านทั้งหลายขึ้นบนพระเจดีย์เพื่อนมัสการพระพุทธรูปประจำพระเจดีย์ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้บ่อยๆนั้นถึงถือว่าโอกาสนี้พิเศษจริงๆเป็นการเปิดศักราชใหม่อย่างงดงามขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันขอเจริญพรสวัสดีครับผมคทาชินวัญชร นะครับอยากเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ร่วมสมโภชองค์พระพุทธปฏิมาแห่งแผ่นดินองค์พระพุทธรังสีสุริโยไทยธรรมโมภาคซึ่งสันนิษฐานและเชื่อกันว่าเป็นพระรูปที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระดำริให้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์พระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ณเจดีย์ศรีสุริโยไทยซึ่งรัชกาลที่4ได้ทรงมีพระดำริให้จัดสร้างขึ้นเป็นเจดีย์4รัชกาลเมื่อเกิดการชำรุดและต้องบูรณะปฏิสังขรณ์จึงพบองค์พระพุทธรังสีสุโยไทยธรรมโมภาคและได้นำมาบูรณะปฏิสังขรณ์พร้อมไปกับองค์พระเจดีย์สีสุโยไทยในวโรกาสที่จะได้อัญเชิญพระพุทธรังสีสุโยไทยธรรมโมภาคขึ้นประดิษฐานณเจดีย์สีสุโยไทยดังเดิมในวันที่23ถึง25มกราคมนี้เป็นโอกาสอันดีที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและประชาชนชาวไทยประสงค์นิกรชาวสยามพุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้มีโอกาสสมโภชองค์พระพุทธรังสีสุโยไทยธรรมโมภาคขึ้นองค์พระพุทธรังสีสุโยไทยธรรมโมภาคนั้นถือได้ว่าเป็นจิตวิญญาณเป็นพระพุทธปฏิมาแห่งแผ่นดินสยามมีความสำคัญเป็นที่ยิ่งเป็นที่พึ่งทางจิตใจรวมไปถึงเป็นพลังใจพลังศรัทธาพระพุทธรูปที่ทรงสร้างเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และแผ่นดินสยามทำให้ชาติรอดพ้นภัยจากยุคล่าอาณานิคมและการเป็นเมืองขึ้นของชาติต่างๆทำให้ชาติของเราพ้นราชภัยพ้นจากความแตกแยกทำให้ชาติของเรามีความสมานสามัคคีกันและมีความสุขตราบจนถึงทุกวันนี้พระพุทธลักษณะของพระพุทธรังสีสุโยไทยธรรมโมภาสมีลักษณะคล้ายมนุษย์ธรรมดาไม่มีพระเกศมาลามีเพียงเปลวรัศมีและห่มจีวรแบบธรรมชาติซึ่งเป็นคติการสร้างพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมาแห่งแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวงานสมโภชพระพุทธรังสีสุโยไทยธรรมโมภาสเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 19:00 นของวันที่23ถึงวันที่25มกราคม2558 9:19 นในวันที่23มกราคมขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมอัญเชิญแห่พระพุทธรังสีสุโยไทยธรรมโมภาส
รอบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อความเป็นสิริมงคลและเปิดโอกาสให้ทุกๆท่านได้เข้าร่วมในการสมโภชครั้งนี้และได้กราบนมัสการองค์พระปฏิมาแห่งแผ่นดินด้วยนะครับภายในงานนี้จะมีตลาดย้อนยุคโบราณในสมัยรศ.72รวมไปถึงการละเล่นและมหรสพในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่าพลาดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสมโภชองค์พระพุทธรังสีสุริโยไทยธรรมโมภาสเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ของวันที่ 23 ถึง 25 มกราคม 2558 นี้ที่วัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานส่งเสริมกิจกรรมในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือที่เบอร์1672ครับ